เอกมาแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีกล้องค่ะสวัสดีกล้องสวัสดีกล้องกล้องนี่สวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับการแพทย์8นาทีเย้โอเคครับพบกันอีกแล้วนะครับพ่อบุญจะนั่งตรงนี้หรือว่าพ่อบุญจะนั่งแต่คุณพ่อด้วยจะนั่งเล่นครับนี่ตรงนี้นี่โอเคโอเคโอเคครับวันนี้ขออนุญาตทำการแพทย์8นาทีนะครับโอ้นี่เหนื่อยมากเลยวันนี้ผ่าตัดนานมากเลยผ่าตัดโอ้หลายชั่วโมงมากผ่าตัดเจาะกล่องน้องมดลูกใหญ่นะครับนะมันก็เลยทำนานแล้วก็วันนี้ก็รักษาผ่าตัดเรื่องของช็อกโกแลตซีสด้วยก็เลยเอามาเล่าให้ฟังนะครับเรื่องของช็อกโกแลตซีสเป็นโรคเรื้อรังแล้วหรือนะครับโอ้โหต้องมองกล้องมองกล้องโอเคมันค่อยมีใครมาเลยคิดว่าน่าจะเป็นเนื่องจากลองวีคเอนด์แน่เลยไม่มีใครอยู่นะครับไม่สุภาพต่อโอเควันนี้นะครับเราจะมาพูดเรื่องของช็อกโกแลตซีสเนี่ยตอนนี้เป็นโรคเรื้อรังหรือยังนะครับคือจะเล่าให้ฟังอย่างนี้คือปกติตอนนี้เนี่ยมีคนพูดแล้วนะครับทั้งฝั่งอเมริกาเนาะแล้วก็ฝั่งยุโรปนะครับพูดถึงเรื่องว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังเป็นครอนิกคืออะไรอะคะคุณพ่อเป็นครอนิกดีซีก็คือเป็นโรคที่ต้องการทำการรักษานานๆนะครับนะโอเคนะครับก็คือหนึ่งนะเขาบอกว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับนะเป็นโรคเรื้อรังนะครับสองเป็นโรคที่รักษาโดยใช้ยานะครับการผ่าตัดเนี่ยเอาไว้เฉพาะเท่าที่จำเป็นเฉยๆนะครับ surgical for backup นะใช้คำว่า for backupแล้วก็ที่สำคัญนะในคนไข้ที่มีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดนะครับหลังผ่าตัดเสร็จก็ต้องทำการรักษาต่อเนื่องนะครับเขาถึงเรียกว่าเป็นโรคเรื้อรังนะครับจริงๆเขามีข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดอยู่นะครับนะเช่นมีคำมีเขาเรียกอะไรนะคำคล้องจองนะครับแล้วมีเช่นข้อบ่งชี้ในการผ่าตัดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับหนึ่งล้มเหลวมานะครับก็คือการรักษาด้วยยาเนี่ยล้มเหลวมานะครับล้มเหลวมานะครับก่อนหน้านี้เนาะสองยาควรเลี่ยงก็คือคนไข้มีข้อห้ามในการให้ยานะครับเช่นมีโรคบางชนิดนะครับล้มเหลวมายาควรเลี่ยงนะครับเสี่ยงมะเร็งนะเสี่ยงมะเร็งก็คือเราสงสัยซีสนั้นแล้วแล้วก็สงสัยว่าซีสนั้นจะเป็นมะเร็งหรือเปล่านะครับล้มเหลวมายาควรเลี่ยงเสี่ยงมะเร็งเร่งมีบุตรวันนี้ที่ผ่าตัดคนไข้ก็เพราะว่าคนไข้อยากมีลูกนะครับก็เลยว่าจะต้องผ่าตัดนะครับอีกอันนึงข้อสุดท้ายก็คืออุดลำไส้หมายถึงว่าตัวโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยทำให้มีปัญหาเรื่องลำไส้อุดตันอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะหรือว่ามีฟังผืดเยอะมากก็โอเคก็เป็นข้อบ่งชี้ผ่าตัดนะครับอยู่ทางนู้นนะแต่ที่สำคัญที่สุดนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนนะครับไม่ว่าจะกรณีไหนหลังผ่าตัดแล้วเขาก็แนะนำว่าควรจะรักษาต่อด้วยยานะครับไม่งั้นก็จะมีโอกาสนะครับกลับเป็นซ้ำได้นะปีละประมาณ 10% โอ้โห 10% 10% นะครับหมายความว่า5ปีเนี่ยโอกาสกลับเป็นซ้ำครึ่งนึงนะครับถ้าสมมติผ่าตัดเสร็จแล้วก็แบบไม่ทำการรักษาอะไรต่อเลยนะครับเพราะนั้นก็เลยต้องรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับโดยการรักษาอย่างต่อเนื่องที่ให้ยาเนี่ยเราก็จะมียาหลายชนิดนะครับเช่นก็มีข้อมูลเรื่องของการให้ยาคุมกำเนิดนะครับกินยาคุมกำเนิดไปเรื่อยๆนะครับ เพื่อป้องกันการกลับเป็นซ้ำนะครับหรือว่าอันที่สองเขาเรียกว่าเป็นยาโปรเจสตินนะเป็นฮอร์โมนชนิดนึงนะครับซึ่งทานแล้วอาจจะทำให้ประจำเดือนไม่มาซึ่งเป็นข้อดีนะพอประจำเดือนไม่มาโอกาสที่จะเป็นโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยก็ลดลงนะครับเพราะว่าตามทฤษฎีการเกิดโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยเกิดจากว่ามีประจำเดือนไหลย้อนกลับมานะครับนั้นจะสังเกตได้คนไหนไม่เป็นเมนเดี๋ยวได้นะโอ้แมวคนไหนไม่เป็นเมนนะครับคนนั้นจะไม่ค่อยมี
ช็อกโกแลตซีสนะครับหรือว่าคนไหนเคยตั้งครรภ์นะคลอดบุตรมาคนไข้ก็จะอาการปวดท้องประจำเดือนเนี่ยก็จะลดน้อยลงเหตุผลเพราะว่าช่วงที่ตั้งครรภ์เนี่ยเราไม่เป็นเมนนะฮอร์โมนอะไรเงี้ยมันก็ทำให้ตัวโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยอาการดีขึ้นนะครับนะเมื่อกี้บอกมีอะไรละมียาคุมกำเนิดนะครับมีฮอร์โมนชนิดโปรเจสตินซึ่งฮอร์โมนชนิดโปรเจสตินเนี่ยก็มีหลายฟอร์มนะครับหลายรูปแบบอาจจะเป็นยากินก็ได้นะครับอาจจะเป็นยาฉีดก็ได้นะครับอาจจะเป็นแบบฝังก็ได้นะแบบฝังนะครับหรืออาจจะเป็นแบบห่วงอนามัยที่ชนิดมีฮอร์โมนโปรเจสตินนะครับซึ่งทั้งหลายทั้งแหล่เนี่ยก็จะทำให้โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เนี่ยอาการดีขึ้นนะครับซึ่งจะเรียกว่าอะไรประสิทธิภาพเนี่ยพอๆกันแล้วกันแต่ว่าจะแตกต่างกันที่ side effect นะครับหมายถึงว่าโอ้ฉีดยาโปรเจสตินบางชนิดเนี่ยคนไข้ก็น้ำหนักขึ้นนะมีข้อมูลว่า 80% เนี่ยอ้วนขึ้นเยอะเลยนะครับโดยส่วนตัวก็มีประสบการณ์นะฉีดให้คนไข้3เข็มน้ำหนักขึ้น10โลนะครับคือเพิ่งมีคนไข้ที่เป็นโรคเนี่ยมาคุยให้ฟังว่าหมอท่านแทงตัวเดียวว่าพี่นะหมอพี่เนี่ยฉีดยาคุม3เข็มเพิ่ม10โลเนี่ยเพราะว่ายามทำให้อ้วนใช่ไหมนะครับเราก็ต้องบอกว่ายาคุมกำเนิดเนี่ยจริงอะฉีดโปรเจสตินนะครับก็คือยาคุมกำเนิดจริงไม่ได้ทำให้อ้วนนะครับแต่ว่ามันทำให้กินข้าวอร่อยอะเพราะว่าฮอร์โมนผ่านไปที่รีเซปเตอร์ตัวหนึ่งนะครับฉีดยาคุมปุ๊บก็จะกินข้าวอร่อยอบอุ่นกินข้าวอร่อยไหมครับมันกินข้าวอร่อยนะก็เลยฉีดไปก็กินข้าวอร่อยน้ำหนักตัวมันก็เลยเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่าหลังหยุดฉีดพี่จะผอมลงไหมคืออ้วนไม่ได้อ้วนจากยาไงอ้วนจากที่เรากินไปนะครับจะผอมลงได้เหมือนกันแต่ถ้าควบคุมน้ำหนักออกกำลังกายให้ดีนะครับโอเคนะเมื่อกี้บอกว่ามีฮอร์โมนมียาคุมนะครับฮอร์โมนโปรเจสติรอยด์และอีกตัวนึงก็จะเป็นเหมือนกับฮอร์โมนเหมือนกันนะครับเป็นยาฉีดซึ่งประสิทธิภาพเนี่ยดีมากในต่างประเทศเนี่ยเป็นเรียกว่าอะไรFirst line treatment นะครับเป็นยาตัวแรกที่ต้องใช้นะครับคือเขาเรียกว่ากลุ่ม GNRH agonist นะคือพอฉีดไปปุ๊บเหมือนเข้าไวท์ทองไปเลยนะครับประจำเดือนไม่มาเลยซึ่งโดยส่วนตัวแล้วชอบอะชอบเพราะว่ามีประสิทธิภาพสูงนะครับแต่ข้อเสียก็คือว่าใช้ได้ไม่นานเนาะส่วนใหญ่ใช้ได้ประมาณแค่6เดือนนะครับนะหลังจากนั้นเราก็จะใช้ยาตัวอื่นต่อนะครับโอเคมีบางการศึกษาบอกว่าใช้ GNRH agonist ได้2ปีแต่ว่าต้องมีฮอร์โมนตัวอื่นร่วมด้วยเรียก add back therapy นะครับโดยส่วนตัวก็มีประสบการณ์ใช้ก็ดีนะครับคนไข้ก็สามารถใช้ยาได้นานขึ้นเรื่องของโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่ก็อาการก็ลดลงนะครับอาการนะครับอุ๊ย8นาทีแล้ววันนี้พูดไปเรื่อยๆโดยมีลูกสาวคุณต้องมองกล้องค่ะมองกล้องนะครับโอเควันนี้สรุปนะครับคือ key message ก็คือว่าจะบอกว่าโรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่หรือช็อกโกแลตซิสเนี่ยครับตอนนี้เนี่ยเขาคิดว่าเป็นโรคเรื้อรังแล้วนะครับนะมีการพูดในกลุ่ม NCD นะครับแล้วคิดว่าปีหน้าเนี่ย WHO ก็จะเอาเรื่องนี้เข้าไปพิจารณานะครับว่าใส่โรคเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่เข้าไปด้วยนะครับเหมือนกับเบาหวานความดันเนาะโอเคนะครับก็ต้องเพราะนั้นเมื่อวัดได้แอกว่าเป็นเอนโดเมทริโอซิสหรือว่าเยื่อบุโพรงมดลูกเจริญผิดที่นะครับก็ต้องติดตามการรักษาอย่างต่อเนื่องนะครับอย่างนี้หายไปเนาะโอเควิ9นาทีแล้วนะครับเราก็คงคอนเซ็ปต์นะครับการแพทย์8นาทีนะครับสั้นง่ายได้ประโยชน์นะครับวันนี้ผมนายแพทย์โอลิวิกมุสิกวงศ์และเด็กหญิงนามสกุลค่ะมูสิกวงขอลาไปก่อนนะครับสวัสดี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 ครับ